n i p p ป n p เป e r เป็นผู้ผลิตกระดาษชั้นนำของญี่ปุ่นเขาประสบความสำเร็จในการผลิตแบตเตอรี่จากเยื่อไม้โอ้น่าสนใจให้พลังงานไฟฟ้าแก่หลอดไฟส่องสว่างได้ซึ่งเป็นการปูทางให้แก่ Nippon Paper ในการพัฒนาแบตเตอรี่จากเยื่อไม้ที่ไม่ต้องพึ่งพาโลหะสำหรับโดรนสมาร์ทโฟนและรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคตแบตเตอรี่เยื่อไม้นี้นะพัฒนาขึ้นที่ห้องแลบวิจัยฟูจิอินโนเวทีฟ Material r r s e a r c h Laboratory ในจังหวัดชิซูโอกะสร้างขึ้นจากเซลลูโลสนาโนไฟเบอร์เส้นผ่าศูนย์กลาง3นาโนเมตรได้จากเยื่อไม้ แล้วก็แปรรูปเป็นแผ่นฟิล์มบางๆขั้นด้วยฟอยล์อลูมิเนียมซึ่งทําหน้าที่เป็นตัวนําไฟฟ้าแบตเตอรี่เยื่อไม้นี่นะครับสามารถจะส่องสว่างได้นานถึง7วินาทีครับแต่ทางนิปปอนเ a เ,เปอร์ครับคาดว่าการพัฒนาการเก็บแบตเตอรี่เนี่ยจะทําให้นานขึ้นแล้วแล้วก็สามารถจะวางจําหน่ายแบตเตอรี่ที่ทําจากเยื่อไม้นะครับในปีหน้าสําหรับการใช้แบตเตอรี่ในโดรนนะครับซึ่งการใช้เยื่อไม้นี่มันก็เบกากว่านะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ประสิทธิภาพได้สูงกว่านะครับทางนิปปอนเปเปอร์เนี่ยก็ จะเป็นผู้ที่ช่วยลดนะครับเรื่องของการใช้โลหะในการผลิตแบตเตอรี่ได้ซึ่งถ้าเป็นเยื่อไม้จริงๆเนี่ยการรีไซเคิลอะไรต่างๆก็คงจะดีขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็คือมาจากเป็นแร่ธาตุที่เป็นธาตุที่คล้ายๆเหล็กเนี่ยนะแต่ว่าอันนี้เป็นเยื่อไม้มีน้ำหนักเบาขึ้นครับแล้วก็รีไซเคิลง่ายขึ้นครับ